สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางวิทยุจุฬานะคะแล้วก็ท่านผู้ชมทาง YouTube CU Radio ค่ะวันนี้นวพรวิศยสุนทรเป็นผู้ดำเนินรายการนะคะก็ไม่ได้เป็นเรื่องของภาษีนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องของบัญชีค่ะท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุและถ้าหากว่าอยากจะฟังเพิ่มเติมก็สามารถจะมาดูได้ทาง YouTube ของ CU Radio นะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้จะคุยกันเรื่องของบัญชีซึ่งอาจจะดูว่าง่ายนะคะสำหรับบัญชีแต่ว่าเวลาพูดถึงคำว่าบัญชีเนี่ยมันจะมีหลายประเภทมีหลายลักษณะนะคะวันนี้จะมาทำความเข้าใจในเรื่องของการบัญชีกันสักนิดหนึ่งนะคะได้เรียนเชิญท่านอาจารย์รุจิรัตน์ปาลีพัสกุลนะคะมาคุยกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมค่ะท่านเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรนะคะแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยเอกชนของรัฐและเอกชนนะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของบริษัทต่างๆเยอะแยะเลยค่ะนะคะพบกับท่านอาจารย์รุจิรัตน์เลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณนะคะที่วันนี้สละเวลามาคุยกับเราชาวบัญชีด้วยกันนะคะดีค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของบัญชีนะคะว่าการบัญชีนั้นมันจะมีประเภทอะไรมั่งแล้วมันมีความแตกต่างกันยังไงใช่ไหมคะอาจารย์ได้ค่ะนะคะก็เราก็ท่านผู้ฟังที่เป็นนักธุรกิจนะคะที่เป็นนักบัญชีก็คงทราบดีว่าเรามีการทำบัญชีกันทุกวี่ทุกวันเลยนะคะทีนี้บัญชีก็เราก็ได้ยินว่ามีทั้งบัญชีการเงินบัญชีบริหารวันนี้ก็จะเรียนถามอาจารย์ว่าสองอันนี้มันต่างกันยังไงคะอาจารย์ค่อนข้างต่างกันถ้าเอาจริงๆแล้วถ้าเป็นบัญชีการเงินนะคะเรานักบัญชีเราจะรู้ว่าทุกอย่างเรามีกฎหมายที่นะคุมเราโอ้หลายตัวมากไม่ว่าจะเป็นตัวพรบการบัญชีอะไรต่างๆนะคะรวมถึงรายงานที่เราทำทุกอย่างก็ต้องทำให้ถูกต้องตามมาตรฐานด้วยนะคะฉะนั้นนักบัญชีนะคะถ้าพูดถึงนะการทำงานนะทุกอย่างเรามีกฎเกณฑ์ที่เราต้องปฏิบัติตามนะคะเอาพุทธที่ออกมาผลหรือเรียกผลงานของนักบัญชีนะคะมันจะออกมาในรูปแบบงบการเงินแพทเทิร์นมันจะคล้ายๆกันเหมือนกันเพราะทุกอย่างรูปแบบก็ยังถูกกำหนดมาอีกเหมือนกันจริงไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะคุยกันเรื่องความต่างของบัญชีการเงินบัญชีบริหารและท่านที่เป็นนักบัญชีการเงินกำลังจะถูกจัดสรรงานบอกว่าลองไปทำบัญชีบริหารดูซิท่านจะต้องเตรียมตัวอย่างไรฟังนะคะสำหรับวันนี้ค่ะได้ค่ะเรียนเชิญอาจารย์ละค่ะลองเปรียบเทียบให้ดูนิดสิคะได้ค่ะเดี๋ยวเราต้องมาดูเนื้องานจริงๆอะค่ะจริงๆถ้าเราจะเปรียบเทียบนะระหว่างบัญชีการเงินกับบัญชีบริหารเนี่ยจริงๆมันก็มีอะไรที่มันแตกต่างกันเยอะอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเรามองดูเนื้องานจริงๆของบัญชีอะจริงๆแล้วมันมีอีกเรื่องนึงค่ะนะคะนั่นก็คือเรื่องของบัญชีต้นทุนอันนี้สำหรับธุรกิจที่ทำการผลิตไม่ใช่ผลิตอย่างเดียวค่ะอาจารย์แล้วคะถ้าเรามีรายได้นะไม่ว่าเราจะผลิตนะสินค้าหรือเราจะให้บริการนะคะเราก็ต้องรู้ต้นทุนนักบัญชีเรารู้ต้นทุนอ๋อโอเคเพราะฉะนั้นคำว่าบัญชีต้นทุนใช้ได้กับทุกธุรกิจใช่ค่ะอย่างร้านอาหารก็ต้องคิดต้นทุนก็ต้องมีต้นทุนค่ะใช่ไหมคะคุณทำธุรกิจก็ต้องรู้ต้นทุนค่ะโอเคค่ะนะคะเพราะนั้นวันนี้ก็เลยจะมาคุยกันบัญชีการเงินบัญชีต้นทุนและบัญชีบริหารใช่ค่ะให้ความเข้าใจคร่าวๆเผื่อผู้บริหารเองก็จะได้โฟกัสให้ถูกจุดด้วยนะบางทีผู้บริหารนะโฟกัสไปข้างหน้าอย่างเดียวก็คือฉันจะบริหารธุรกิจนะแต่งานหลังบ้านบัญชีตามเก็บไหมคะพอบัญชีตามเก็บปุ๊บบัญชีก็ตามเก็บข้อมูลจากการเกิดขึ้นของรายการต่างๆนะคะที่มันอาจจะอยู่ในรูปแบบของต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วมาจัดประเภทนำเสนอผู้บริหารใช่ไหมคะค่ะโอเคค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาไอ้เรื่องของบัญชีการเงินก่อนวันนี้คงไม่ลงดีเทลหรือค่ะแต่อธิบายคร่าวๆแล้วกันนะคะในกระบวนการจริงๆของนักบัญชีอ่ะก็คือการจดบันทึกรายการต่างๆซึ่งถ้าเรามองเนื้องานของบัญชีใช่ไหมคะอาจารย์มันก็จะมีอยู่เราเรียกว่า accounting cycle หรือเปล่าวงจรชีวิตนักบัญชีแล้วกันนะคะมันก็จะมีเรื่องที่เราทำกันอยู่ประมาณ5เรื่องอะนะคะ5เรื่องนะมีอะไรบ้างไอ้เรื่องแรกเนี่ยถ้ามองในมุมของนักบัญชีจริงๆเราต้องยอมรับนักบัญชีนะเราทำงานตามหลังชาวบ้านเขาค่ะนะคะเกิดแล้วใช่ค่ะดังนั้นเราจะมีหน้าที่ในการรวบรวมเอกสารต่างๆนะที่เราเรียกว่ารายการค้าต่างๆนะคะปัญหาอีกเรื่องนึงนักบัญชีนะเวลาเราวิเคราะห์รายการเนี่ยนะมันอาจจะไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของผู้บริหารนะคะปัญหาของเราในจุดเริ่มต้นเรื่องแรกนะคะเรารวบรวมเอกสารแล้วเราเอามาวิเคราะห์รายการเพื่อจดบันทึกอย่างถูกต้องหรือเปล่านะคะเมื่อไหร่เราเอาเอกสารมารวบรวมเรียบร้อยนะวิเคราะห์รายการอย่างถูกต้องมันก็จะผ่านกระบวนการในการจดบันทึกค่ะนะที่นักบัญชีเราเรียกเดบิตเครดิตนะคะซึ่งคนอื่นก็จะไม่เข้าใจกับเราอะใช่ไหมคะใช่นะเราก็จะเดบิตตามกระบวนการนะเครดิตตามกระบวนการของเราอะไรเพิ่มอะไรลดนะเสร็จแล้วนะเราก็จับประเภทนะแยกตามหมวดหมู่ซึ่งหมวดหมู่ก็ถูกล็อกด้วย5หมวดหมู่
นะคะค่ะอะไรเพิ่มอะไรลดต่างๆใช่ไหมคะอาจารย์คะถ้าจัดหมวดหมู่ผิดมันข้อมูลก็ผิดนะผิดค่ะทีนี้ถ้าเรามองในเรื่องของการจัดหมวดหมู่ใช่ไหมคะการจัดหมวดหมู่เนี่ยนะคะไอ้สินทรัพย์หนี้สินส่วนผู้ถือหุ้นเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอะไรหรอกแต่ถ้าเมื่อไหร่นักบัญชีจัดหมวดหมู่ผิดนะคะระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่ายนะคะไอ้รายได้ก็คงไม่มีปัญหาหรอกหลักๆมันก็คงมีรายได้หลักอะไรได้อื่นนะคะแต่กลุ่มของค่าใช้จ่ายเนี่ยค่ะนะคะหมวดหมู่ของบัญชีระบุว่านี่คือหมวดของค่าใช้จ่ายแต่นักบัญชีเราต้องแยกประเภทค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะอย่างน้อยๆแยกออกเป็น3ส่วนค่ะอ๋อค่ะนะคะค่ะอันแรกก็คือต้นทุนอันนี้สำคัญเพราะผู้บริหารนะเขาโฟกัสเรื่องนี้ค่ะนะคะอยากรู้ว่าธุรกิจเรามีกำไรขั้นต้นเท่าไหร่นะใช่ไหมคะคุณนักบัญชีเราต้องแยกจัดหมวดหมู่ให้ถูกว่าอันนี้รายการที่เกิดขึ้นนี่คือต้นทุนนะค่ะนะคะส่วนมันจะมีค่าใช้จ่ายอีกนะคะค่าใช้จ่ายก็จะมีสองประเภทค่ะอาจารย์นะคะค่าใช้จ่ายในการขายกับค่าใช้จ่ายในการบริหารค่ะนะคะนักบัญชีเองก็ต้องวิเคราะห์ให้ถูกนะผู้บริหารใช้จ่ายค่าใช้จ่ายตรงนี้สรุปแล้วมันคืออะไรมันคือค่าใช้จ่ายฝั่งขายหรือค่าใช้จ่ายฝั่งบริหารนะคะซึ่งอันนี้ก็จำเป็นนะคะถ้าใส่ผิดได้มันก็ข้อมูลมันก็เปอร์เซ็นต์เต็มก็ตัดผิดไปด้วยผิดหมดค่ะทุกอย่างผิดหมดเลยยกตัวอย่างนะนักบัญชีเราอะนะคะบางทีเรามีหลักความระมัดระวังเกินไประมัดระวังจนนะคะบางทีเรารับรู้รายการแบบเซฟตัวเองอันนี้น่าจะค่าใช้จ่ายแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะมาตรฐานเขาก็มีให้ระบุว่ามันคือรายการทรัพย์สินหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันวิเคราะห์รายการผิดอย่างค่าใช้จ่ายกับสินทรัพย์นี่ก็ไปเลยนะคะอาจารย์ค่าซ่อมแซมใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะค่ะแล้วไอ้ตัวนี้มันเอฟเฟกต์ต่อกำไรที่ผู้บริหารเขาโฟกัสด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการจะตรงคำว่าค่าซ่อมแซมนี่รู้สึกจะมีปัญหากันเยอะว่าเอ๊ะควรจะเป็นค่าทรัพย์สินควรจะเป็นสินทรัพย์หรือควรจะเป็นค่าใช้จ่ายใช่ค่ะอาจารย์นะคะค่ะตรงนี้ก็จะมีประเด็นที่นะนักบัญชีเรานะก็จะเจอประจำนะคะพอเราจัดประเภทเสร็จนะผู้บริหารน่ะเขาต้องการงบทุกเดือนกฎหมายเขาเอาแค่ปีละครั้งแหละจริงไหมคะดังนั้นนักบัญชีก็ต้องสรุปยอดค่ะณวันสิ้นเดือนนะคะว่ามันมีรายการคงเหลืออะไรเท่าไหร่ยังไงตามหมวดหมู่ที่เราจัดนะแล้วขั้นตอนสุดท้ายเราถึงมาออกงบการเงินค่ะนะนี่คือเอาท์พุตของนักบัญชีนะคะแต่นะคะพาร์ทที่มันเป็นในเรื่องของต้นทุนนะไอความซับซ้อนในเรื่องของต้นทุนที่เราวิเคราะห์นะคะถ้าพูดถึงโครงสร้างของต้นทุนน่ะเราก็จะนึกถึงธุรกิจที่ผลิตใช่ไหมคะอาจารย์ส่วนใหญ่อันน่าจะซับซ้อนเยอะสุดนะถ้าเราเป็นธุรกิจซื้อมาขายไปต้นทุนก็คงจะไม่ซับซ้อนเยอะใช่ไหมคะใช่ค่ะนะซื้ออะไรมานั่นก็คือต้นทุนของเราแหละขายไปเมื่อไหร่ค่อยรับรู้เป็นต้นทุนใช่ไหมคะโดยเฉพาะธุรกิจบริการอาจจะบอกโอ๊ยต้นทุนทุกอย่างก็เป็นต้นทุนไปหมดแล้วใช่ต้นทุนบริการนี่เยอะนะภาคบริการบ้านเรานี่โอ้โหจัดประเภทกันไม่หวาดไม่ไหวค่ะค่ะนะรับเหมาก่อสร้างก็บริการอะไรเงี้ยใช่ไหมคะบริการสำนักงานบัญชีกฎหมายอันนี้ก็บริการแต่อาจจะไม่มีไอ้วัสดุอะไรต่างๆโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นทุกอย่างเกี่ยวข้องกับต้นทุนหมดเลยโอเคผู้บริหารส่วนใหญ่ก็จะให้ความสำคัญเรื่องนี้ค่ะแต่ต้องยอมรับว่าพาร์ทในการทำงานจริงๆอ่ะไอ้ต้นทุนมันมีความซับซ้อนพอสมควรซึ่งนักบัญชีเองเราก็ต้องยอมรับว่าไอ้เรื่องของต้นทุนมันมีความซับซ้อนของมันอาจารย์ว่าไหมคะเวลาที่เราเรียนกันมาในสถาบันการศึกษาเนี่ยเรื่องต้นทุนมันไม่ได้เจาะของทุกธุรกิจมันพวกคร่าวๆทั่วๆไปโดยเฉพาะเป็นเน้นธุรกิจผลิตใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเน้นธุรกิจผลิตเพราะว่ามันจะยากสุดแล้วเพราะเราไปทำงานโรงแรมร้านอาหารต่างๆต้นทุนมันก็จะต้องคิดเองแหละใช่ค่ะไม่เหมือนกันด้วยใช่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เป็นนักบัญชีนะคะถ้าหากว่าไปทำงานบริษัทต่างๆซึ่งเป็นธุรกิจซึ่งไม่เหมือนกับที่เราเรียนมาท่านก็ต้องคิดเองมันต้องแอพพลายค่ะอาจารย์ใช่นะคะนะคะหาอันนี้ก็เรื่องของบัญชีต้นทุนที่จะไปต้องเก็บต้นทุนให้กับผู้บริหารใช่ค่ะคราวนี้มาถึงบัญชีบริหารละค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปบัญชีต้นทุนนิดนึงนะคะไอ้บัญชีต้นทุนเนี่ยมันก็คือกระบวนการที่นักบัญชีคุณจะต้องเก็บรายการต่างๆนี่แหละนะประจำประเภทต้นทุนใช่ไหมคะข้อมูลต้นทุนเนี่ยมันจะช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจมากดังนั้นถ้าเมื่อไหร่นักบัญชีรวบรวมผิดนะมันจะนำเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารผิดเอายกตัวอย่างแค่รายการนี้คือต้นทุนแต่นักบัญชีวิเคราะห์รายการว่ามันคือค่าใช้จ่ายก็ใส่ผิดที่ระหว่างแค่ต้นทุนกับค่าใช้จ่ายนะคะแล้วผู้บริหารเวลาไพรซิ่งราคาเขาดูคอสเป็นหลักจริงไหมคะใช่ใช่ค่ะพอนักบัญชีสรุปยอดตัวเลขให้ว่าคอสเรามีเท่านี้แต่สุดท้ายแล้วผู้บริหารเอาไปตัดสินใจนะคะอ้าวขายเยอะๆอาจารย์เคยได้ยินไหมคะขายเยอะๆก็ยิ่งขาดทุนเนี่ยค่ะค่ะนะคะดังนั้นไอ้โครงสร้างของไอ้บัญชีต้นทุนน่ะถ้าจะพูดจริงๆแล้ว
ตามหลักที่เราเรียนกันอ่ะมันก็จะมีอยู่3แบบที่เราเรียกกัน DM DL overhead ใช่ไหมคะวันนี้ก็คงไม่ลงดีเทลลึกแต่บอกว่านักบัญชีเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะธุรกิจนะความหมายวัตถุดิบมันอาจจะมองไปธุรกิจผลิตอย่างเดียวแต่ถ้าคุณเป็นร้านอาหารทุกอย่างที่คุณซื้อมาเพื่อประกอบอาหารนั่นก็คือวัตถุดิบคุณเหมือนกันใช่ไหมคะค่ะโรงพิมพ์ก็ต้องมีใช่ค่ะวัตถุดิบกระดาษที่ใช้ใช่ค่ะทุกอย่างคือวัตถุดิบหมดเลยโอเคค่ะแล้วก็ส่วนค่าแรงเนี่ยนะคะก็ต้องมีอยู่แล้วเรื่องจำเป็นมีอยู่แล้วค่ะเว้นแต่ว่าคุณจะใช้ออโตเมชันหมดเลยนะคะต่อให้ออโตเมชันอาจารย์ก็ต้องมีคนงานกดปุ่มใช่ค่ะใช่ค่ะต้องมีคนคุมนะคะและไอ้กลุ่มที่มันจะเยอะที่สุดสำหรับนักบัญชีเนี่ยก็คือกลุ่มโอเวอร์เฮดนะคะคงจะมีอินดีเทลอันนี้ก็คงต้องนะคะไปดูดีเทลของแต่ละธุรกิจนะคะมันจะค่อนข้างเยอะนิดนึงทีนี้เราข้ามฝั่งมาบัญชีบริหารบ้างนะคะไอ้บัญชีบริหารนี่แหละนะคะความน่าปวดหัวนะคะเราต้องยอมรับว่าผู้บริหารนะน่าปวดหัวค่ะเดี๋ยวนักบัญชีไม่อยากมาเป็นนักบัญชีบริหารเราบอกอย่างนี้ค่ะผู้บริหารเขาโฟกัสในเรื่องของการทำธุรกิจเขาไปข้างหน้าเรื่อยๆค่ะนักบัญชีถ้ามันมีแกประหว่างการทำงานของเรากับผู้บริหารนะคะเราจะตามผู้บริหารไม่ทันนะกลายเป็นว่าจริงๆแล้วบทบาทของนักบัญชีเนี่ยนะคะเราอะนะคะถ้าเราตามเขาไม่ทันเขาก็จะไม่ให้ความสำคัญกับข้อมูลที่เราทำหรือบางทีข้อมูลตรงนั้นอะเราทำมาดีนะแต่เราอะพรีเซนต์ไม่เป็นว่าผู้บริหารจะเอาไปใช้ในลักษณะไหนได้บ้างนะคะอันนี้มันก็เลยเกิดความต่างนะที่เกิดขึ้นได้ในการสื่อสารระหว่างกันระหว่างนักบัญชีกับนะผู้บริหารเองค่ะนะคะทีนี้ในเรื่องของบัญชีบริหารนะถ้าจะมองจริงๆแล้วผู้บริหารนะคะมันไม่มีแพทเทิร์นตายตัวเหมือนนักบัญชีไงคะใช่จริงไหมคะผู้บริหารเขาสนใจแค่ผลงานของนักบัญชีที่ทำออกมาว่าสรุปแล้วผลการดำเนินงานน่ะที่เขาบริหารธุรกิจในแต่ละพีเรียดอ่ะมันออกมายังไงนะคะแต่จริงๆแล้วเวลาผู้บริหารดูอ่ะถ้าดูง่ายที่สุดก็คืองบกำไรขาดทุนใช่ไหมอาจารย์ส่วนใหญ่ผู้บริหารจะสนใจว่าธุรกิจเรากำไรไหมใช่ค่ะเวลาเห็นกำไรแล้วผู้บริหารก็สบายใจละยิ้มใช่ค่ะนะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะนะงบการเงินที่นักบัญชีทำมันมีมากกว่านั้นในการอธิบายอีกนะคำถามที่เราจะเจอประจำก็คือเอ๊ะทำไมกำไรมีตังค์ไม่มีอะไรแบบนี้ทำไมกำไรมีจ่ายเงินปันผลไม่ได้อาจารย์กำลังจะบอกท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมว่าเห็นงบกำไรขาดทุนมีกำไรแต่กำไรไม่ใช่เงินสดนะคะใช่ค่ะกำไรไม่ใช่เงินสดเลยค่ะมีกำไรแต่อาจจะไม่มีเงินใช่หรือว่ามีกำไรอาจจะมีเงินเยอะก็ได้ใช่ค่ะแต่ถามว่านักบัญชีพรีเซนต์ตรงนี้ให้ผู้บริหารเข้าใจได้ไหมนะคะถ้าผู้บริหารน่ะเขาไม่เข้าใจค่ะเขาโฟกัสแต่กำไรอย่างเดียวอะบางทีบริหารผิดได้นะอาจารย์ใช่มั้ยคะเป็นไปได้ค่ะเป็นไปได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าข้อมูลของบัญชีเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจของผู้บริหารเยอะแยะเลยค่ะแต่ว่าทั่วไปเขาก็จะดูงบกำไรขาดทุนกันว่ามีผลกำไรเท่าไหร่อย่างนั้นอาจารย์ขาสรุปอย่างนี้ได้ไหมว่าการที่เราหากำไรขาดทุนเนี่ยค่ะก็คือดูผลการดำเนินงานใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ไม่ใช่ผลเงินมันไม่ใช่ฐานะทางการเงินเราก็ได้ผลการดำเนินงานของที่อาจารย์บอกว่าต้องสรุปเป็น1เดือนใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็เอาไอ้ตัวนี้เอาไปใช้ในการคำนวณภาษีใช่ค่ะนะคะเพราะนั้นภาษีนี่จะมายุ่งเกี่ยวกับเงินสดภาษีผลของผลประกอบการถ้าพูดถึงภาษีก็จะปวดหัวอีกเดี๋ยวจะมีการคุยเรื่องบัญชีภาษีต่ออีกนะคะท่านผู้ฟังคะเราคุยวันนี้เป็นเรื่องบัญชีการเงินกับบัญชีบริหารแล้วก็ตอนต่อไปเราจะเป็นเรื่องของบัญชีทางด้านของภาษีซึ่งมันเกี่ยวข้องอีกนะคะซึ่งไม่เหมือนกันอีกด้วยนะคะใช่ค่ะค่ะงั้นเชิญอาจารย์ต่อค่ะเรื่องบัญชีบริหารต่อเอาเปรียบเทียบง่ายๆแล้วกันค่ะระหว่างฝั่งบัญชีการเงินกับบัญชีบริหารเนี่ยนะสิ่งที่นักบัญชีทำอ่ะนะเราทำงบการเงินแต่งบการเงินเราอ่ะนะคะวัตถุประสงค์ก็คือเรานำเสนอบุคคลภายนอกค่ะค่ะใช่ไหมคะแต่ก่อนจะสู่สายตาบุคคลภายนอกนะผู้บริหารเราก็ต้องแอบภายในต้องดูก่อนใช่ไหมคะไม่ใช่แบบจู่ๆจะนำส่งได้ค่ะนะคะแต่ในแง่ของบัญชีบริหารเองอ่ะนะคะนักบัญชีนะทำรายงานส่วนใหญ่จะนำเสนอต่อผู้บริหารเท่านั้นนะคะซึ่งผู้บริหารเองอ่ะนะคะเขาก็อาจจะอยากได้รายงานต่างๆที่มันอาจจะนำใช้ในการบริหารจัดการภายในค่ะจริงไหมคะค่ะนะทีนี้ในมุมของรายงานที่นักบัญชีทำมาไม่มีกฎหมายเหมือนที่เราคุยกันช่วงต้นค่ะมีมาตรฐานมีรูปแบบมีอะไรชัดเจนใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นของผู้บริหารล่ะนะมันกำหนดไม่ได้เลยนะเพราะผู้บริหารอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ทางกฎหมายแต่เขาต้องการรายงานอะไรที่นะคะเอาไปใช้ประโยชน์
แก่กิจการได้จริงไหมคะอย่างนี้พูดว่าทำตามใจผู้บริหารได้ไหมก็จะว่าอย่างนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะอาจารย์อีกด้านหนึ่งบัญชีการเงินทำตามใจกฎหมายถูกต้องค่ะอันนี้ทำตามใจผู้บริหารใช่ค่ะอยากได้อะไรเดี๋ยวทำให้ใช่ค่ะแต่สุดท้ายแล้วข้อมูลของนักบัญชีนะคะมันจะต้องเชื่อมโยงกันไม่ได้หมายความว่านะเราจะต้องกลับมาทำบัญชีสองเล่มเหมือนสมัยก่อนไม่ได้ละจริงไหมคะแต่ข้อมูลเนี่ยไอชุดนั้นที่เราทำบางทีผู้บริหารอาจจะอยากแจกแจงไปในมุมของผู้บริหารที่จะเอาไปใช้ในการตัดสินใจได้โอเคค่ะนะคะทีนี้ตัวรายงานนะคะของบัญชีเหมือนที่เราบอกแหละเราทำงานตามหลังมันต้องเกิดขึ้นแล้วไงคะค่ะเราเก็บข้อมูลในอดีตนะเพื่อนำเสนอให้กับผู้บริหารแต่ถามว่าผู้บริหารสนใจข้อมูลในอดีตไหมคะมันกลับไปแก้ไขไม่ได้อาจารย์ใช่ไหมคะเกิดแล้วมันเกิดแล้วเขาจะไม่สนใจด้วยนะเขาบอกเออเหมือนเกิดไปแล้วผมอยากมองไปข้างหน้ามากกว่าใช่ค่ะแต่อย่างน้อยก็คือข้อมูลพวกนี้ถ้ามันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในการบริหารมันก็ยังช่วยให้ผู้บริหารนะคะเอาไปวางแผนในอนาคตได้ด้วยมันต้องมีของเก่ามาก่อนนะใช่ค่ะใช่ในการตัดสินใจอุ้ยปีที่แล้วเราคิดราคาถูกไปเราก็เลยมีผลขาดทุนหรือกำไรเราน้อยนะข้อมูลบัญชีทำออกมาผู้บริหารก็ต้องดูละเอ้ยถ้ากำไรเราน้อยเราจะทำยังไงดีล่ะเราจะเพิ่มราคาขายไหมนะถ้าเพิ่มราคาขายอาจจะมีผลต่อรายได้ด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเราจะทำภายในของเราบริหารจัดการต้นทุนให้มันต่ำลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นข้อมูลบัญชีพวกนี้แหละนะคะมันจะช่วยให้ผู้บริหารน่ะเอาไปต่อยอดในการตัดสินใจในแต่ละเรื่องได้ได้ค่ะนะคะโอเคนะคะแล้วก็นะมันมีในเรื่องของความถูกต้องอีกนะคะเรื่องความถูกต้องเนี่ยมันเป็นประเด็นมากๆเพราะนักบัญชีเราอ่ะจะยึดติดกับคำว่าเป๊ะนะสังเกตเวลาสอนเด็กอะค่ะอาจารย์นะคำตอบเวลาให้เด็กนะคำนวณอะไรสักอย่างหนึ่งพอได้คำตอบปุ๊บคำตอบแรกเขาจะทดไว้ก่อนเขาก็จะกดอีกรอบหนึ่งเพื่อย้ำว่าคำตอบแรกถูกต้องไหมนะถ้าไม่ถูกนะเขาก็จะกดอีกรอบหนึ่งจริงไหมคะฉะนั้นนักบัญชีอ่ะเราจะยึดติดกับความถูกต้องเพราะทุกอย่างมันสามารถย้อนกลับได้นะคะทีนี้ถามว่าผู้บริหารเขาต้องการความถูกต้องไหมเขาก็ต้องการความถูกต้องแต่เขาต้องการแบบเป๊ะแบบ 100% เหมือนที่นักบัญชีเรากำลังทำอยู่หรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ไหมใช่ค่ะใช่เขาต้องการความรวดเร็วมากกว่าใช่ไหมคะในมุมของผู้บริหารอะอย่างทุกอย่างต้องเร็วเดาถูกค่ะจ้าใช่ไหมคะทุกอย่างต้องเร็วเช่นค่ะเอาแค่ข้อมูลนะนักบัญชีนะคะกฎหมายเขาให้เราปิดปีละครั้งใช่ไหมคะใช่แต่ผู้บริหารเขาต้องการมอนิเตอร์ทุกเดือนทุกเดือนถ้าสมมตินะเราปิดข้อมูลปีละครั้งเนี่ยนะผู้บริหารอาจจะสนใจเรื่องหนึ่งเช่นนะจะต้องวางแผนแคชโฟลว์แล้วล่ะว่าปีเนี้ยนะเรามียอดขายเยอะเรามีกำไรขาดทุนเท่าไหร่ไม่รู้แต่เขาจะต้องหาเงินเพื่อจ่ายภาษีแล้วล่ะค่ะนะจะต้องรู้แล้วคร่าวๆแล้วเงินที่เรามีเนี่ยพอหรือเปล่าพอไหมนะคะถ้าไม่พอก็ต้องจัดหาเงินทุนถามว่าในมุมของนักบัญชีจริงๆอ่ะถ้าผู้บริหารถามว่าปีนี้ต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่อ่ะเราจะตอบผู้บริหารได้เมื่อไหร่คะอาจารย์เมื่อปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยบางทีผ่านไปแล้วด้วยบางทีรอออดิตแอดจัดนู่นนี่นั่นอีกจริงไหมคะใช่ค่ะมันถึงจะไฟนอลเป็นตัวเลขออกมาว่าภาษีอ่ะทุกอย่างอ่ะมันจะเท่าไหร่นะคะดังนั้นถามว่าถ้าเราจะตอบแบบถูกต้องแบบเป๊ะแบบ 100% เนี่ยมันอาจจะใช้เวลานู่นนะคะใกล้จ่ายภาษีอีกสักประมาณ1อาทิตย์จะจ่ายภาษีแล้วค่ะใช่นะทีนี้ผู้บริหารจะเตรียมตังค์ทันไหมอะไรเงี้ยถ้าสมมติยอดวอลลุ่มภาษีตรงนั้นมันค่อนข้างเยอะแล้วเราต้องมีกระบวนการในการจัดหาเงินทุนอะไรบางอย่างหรือนะต้องติดตามเรียกเก็บเงินจากลูกค้าเพื่อเอามาใช้จ่ายอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะอาจารย์กำลังจะบอกนักบัญชีที่ฟังรายการของเราว่าอย่าเป๊ะนักถ้าในบัญชีบริหารไม่ต้องเป๊ะค่ะบัญชีบริหารคุณอาจจะนะไม่ได้บอกว่าไม่เป๊ะแต่ไม่ถูกเลยไม่ใช่นะอย่างน้อยมีเกณฑ์ในใจดีความถูกต้องแต่บางอย่างอาจจะมีการประมาณการได้ใช่ค่ะใช่ค่ะตัวอย่างเช่นถ้าจะถามว่าเอ๊ะภาษีเท่าไหร่เนี่ยนะในเมื่อนักบัญชีปิดทุกเดือนอะแล้วเรามีเวลาแบบโอ้โหบางทีนะนักบัญชีเราเร็วมากอาทิตย์เดียวก็ออกแหละนะพอเราปิดทุกเดือนทุกเดือนมันมอนิเตอร์เห็นแล้วอะค่ะอาจารย์ใช่ถ้าเดาได้คร่าวๆแล้วล่ะนะว่าภาษีประมาณเท่าไหร่ค่ะนะก็สามารถตอบผู้บริหารได้ภายในเดือนแรกด้วยซ้ำแต่อย่าลืมแค่คำว่าประมาณใช่ค่ะแค่สมมุตินะคุณไปรอบอกผู้บริหารตอนประมาณนะนู่นอะพฤษภาที่มันเป๊ะแล้วอะ
แบบออกมาเรียบร้อยออดิตไฟนอลแล้วนะภาษีปีนี้นะคะสมมตินะคะ 3,578,500 35.75 บาททุกอย่างแบบเป๊ะมากนะคะแต่ถามว่าหนึ่งอาทิตย์ก่อนเสียภาษีอาทันเตรียมไม่ทันไม่ทันอย่างน้อยๆให้เขารู้คร่าวๆนะโดยประมาณนะคะว่าสมมตินะเราตอบผู้บริหารได้ตั้งแต่เดือนแรกเลยภาษีประมาณ3,500,000บวกลบค่ะแค่นี้แหละค่ะผู้บริหารเขาต้องการข้อมูลที่เร็วต่อการตัดสินใจนะคะอย่ายึดติดกับคำว่าเอ๊ะทุกอย่างมันจะต้องถูกต้องแบบ 100% ถึงจะบอกถึงจะรายงานค่ะนะคะแต่ไม่ใช่รายงานสิ่งที่ไม่ถูกต้องเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะค่ะได้ค่ะในมุมในเรื่องของความถูกต้องนะคะนี่การนำเสนอข้อมูลต่างๆของนักบัญชีนะคะถ้าจะว่าไปแล้วนักบัญชีเรานำเสนอข้อมูลเป็นภาพรวมมากกว่ารายงานต่างๆที่เราสรุปอาจารย์เอกสารแต่ละที่โอ้โหเยอะมากค่ะนะบางทีนะเราวัดกันเป็นแฟ้มเป็นรายการไม่ได้อะบางทีแต่ละที่ยกกันเป็นเข่งๆเวลาไปตรวจแต่ละทีนะค่ะนะดังนั้นข้อมูลต่างๆพวกนี้เวลามันจะเยอะแยะแค่ไหนไม่รู้นะแต่ในมุมของบัญชีการเงินเราสรุปภาพรวมค่ะทั้งปีอะรายได้เราอาจจะประมาณ10กล่อง20กล่อง10แฟ้ม20แฟ้มแต่สรุปออกมาเป็นยอดขายหรือรายได้บรรทัดเดียวเองใช่ไหมคะใช่นะคะค่าใช้จ่ายเราโอ้โหเยอะแยะเรามาแยกประเทศจัดหมดหมู่ผังบัญชีเราโอ้บางทีบางที่เป็นพันผังนะแต่คุณสรุปออกมาก็แค่บรรทัดเดียวต้นทุนขายเท่าไหร่นะค่าใช้จ่ายขายเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่าไหร่ดังนั้นในการนำเสนอของนักบัญชีเรานำเสนอภาพรวมค่ะค่ะแต่ในมุมของผู้บริหารเขาอยากได้ภาพรวมไหมเขาต้องรู้อยู่แล้วภาพรวมนะแต่ในมุมของการนำไปตัดสินใจเขาต้องการเจาะเป็นส่วนๆมากกว่าค่ะเช่นโปรดักต์ไหนล่ะกำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่ค่ะจริงไหมคะค่าใช้จ่ายอะไรสูงอ่ะคุณบอกค่าใช้จ่ายในการขายสูงค่าใช้จ่ายในการขายมีอะไรที่สูงล่ะใช่ไหมคะเขาต้องการเจาะเป็นเรื่องๆค่ะนะคะดังนั้นในมุมของบัญชีบริหารเนี่ยนะเขาอาจจะอยากต้องการแบบนี้รายละเอียดเยอะใช่ยิ่งละเอียดเยอะเขาก็จะบริหารจัดการได้ง่ายว่าเขาจะลดตรงไหนเขาจะเพิ่มตรงไหนเขาจะบริหารจัดการธุรกิจไปในทิศทางไหนค่ะอาจารย์คะงั้นถามนิดนึงที่อาจารย์บอกละเอียดละเอียดเนี่ยค่ะนักบัญชีต้องเป็นคนคิดเองใช่ไหมคะเรามีแพทเทิร์นค่ะตามรูปแบบของเราอยู่แล้วอ๋อเราต้องเป็นคนคิดเองว่าควรจะนำเสนออะไรบ้างอ๋อแต่ถ้าถามว่าจะนำเสนออะไรบ้างนี่นักบัญชีเราต้องทำความเข้าใจผู้บริหารเราก่อนนะแต่ถามว่าจะรู้ได้ยังไงล่ะเขาจะถามอะไรเราก็ต้องเก็บดีความเป็นที่เขาถามเราบ่อยๆค่ะกำลังจะบอกว่าถ้านักบัญชีทำบัญชีการเงินและอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าบัญชีบริหารผู้บริหารจะได้ละเอียดเพราะฉะนั้นนักบัญชีต้องคิดดูว่าอะไรคือข้อมูลสำคัญที่ผู้บริหารอยากได้ต้องเดาใจต้องรู้ใจผู้บริหารของท่านต้องรู้คร่าวๆหรือไม่เราก็อาจจะนำเสนอภาพรวมแต่ยังไงเราก็ต้องเจาะเป็นส่วนๆอยู่แล้วล่ะส่วนไหนที่มันเป็นประเด็นที่เราจะนำเสนอให้เขาอะนะไปตัดสินใจเราก็อาจต้องทำข้อมูลส่วนนั้นในละเอียดเพิ่มเติมค่ะอย่างที่อาจารย์บอกตอนต้นว่าบัญชีบริหารก็เลยไม่มีแบบแผนใดๆใช่ไหมคะขึ้นอยู่กับว่าผู้บริหารขององค์กรนั้นต้องการทราบอะไรใช่นะคะประเภทไหนเจาะลึกเรื่องอะไรนะคะใช่ค่ะโอเคค่ะนะคะทีนี้ในเรื่องของข้อมูลต่างๆอย่างที่เรารู้การบัญชีเราอะนำเสนอบุคคลภายนอกปีละครั้งค่ะใช่แต่เว้นแต่ว่าคุณอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะหรืออยู่ในกฎหมายอะไรพวกนี้ก็จะมีกฎหมายกำหนดอยู่จะถามผู้บริหารเนี่ยเขาจะต้องการเวลาไหนไม่รู้ล่ะแต่อย่างน้อยเดือนนึงเขาน่าจะต้องสรุปนะคะผลการดำเนินงานของเขาแล้วล่ะใช่ไหมคะเคยเจอลูกค้าอยู่ที่หนึ่งเหมือนกันอาจารย์นะเขาแชร์ให้ฟังว่านะผู้บริหารของเขาต้องการข้อมูลงบการเงินรายวันโอ้โหโอ้โหเราก็เลยบอกว่าคุณก็ต้องพิจารณาตามหลักการบัญชีนะนะคะแต่บางทีเราตีความไม่ออกค่ะว่าสิ่งที่ผู้บริหารต้องการรายวันจริงๆผู้บริหารต้องการอะไรนะคะค่ะเขาก็ไปสรุปตัวเลขรายได้วันนี้ขายเท่าไหร่มีค่าใช้จ่ายอะไรเกิดขึ้นบ้างในวันนี้นะค่าใช้จ่ายสมมติวันนี้จ่ายค่าไฟจ่ายค่าโทรศัพท์จ่ายค่าอะไรเขาก็ลงไปค่าใช้จ่ายของวันนี้ไงอาจารย์โอ้ก็ไม่ถูกเลยค่ะอาจารย์กำไรขาดทุนต่อวันมันก็สะสมไงใช่ค่ะนะคะอาจารย์ก็เลยบอกว่าเอ๊ะนะคะเราตีความให้ออกก่อนว่าจริงๆที่เขาให้ทำอ่ะเขาให้เราทำอะไรกันแน่เขาอาจจะอยากรู้ในเรื่องของเงินมากกว่าอ๋อจริงไหมคะพอเราไปตีความว่าเอ๊ะผู้บริหารต้องการนะรู้ยอดขายต่อวันนะอยากรู้ค่าใช้จ่ายต่อวันนะมันก็เลยทำให้นักบัญชีเราตีความแล้วก็ทำรายงานไม่ถูกต้องนะไม่ถูกใจผู้บริหารได้โอเคค่ะเวลาของรายการจะหมดแล้วค่ะสุดท้ายรูปแบบค่ะเหมือนที่เราคุยบัญชีเรามีรูปแบบชัดเจนแต่ของผู้บริหารก็ไม่มีก็แล้วแต่
นักบัญชีเพราะฉะนั้นนักบัญชีที่ทำบัญชีการเงินจะทำบัญชีบริหารนะคะอย่างที่ฟังท่านอาจารย์มาแล้วก็คือว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เป็นนักบัญชีต้องเข้าใจผู้บริหารต้องรู้ว่าผู้บริหารต้องการทราบอะไรแล้วก็ทำรายละเอียดซึ่งจะทำเมื่อไหร่ก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารต้องการอีกค่ะไม่จำเป็นต้องมีแพทเทิร์นไม่จำเป็นต้องมีระยะเวลาที่ถูกกำหนดเอาไว้ใช่ไหมคะอาจารย์นะคะอันนี้ก็คือความแตกต่างระหว่างบัญชีการเงินกับบัญชีบริหารบัญชีการเงินตอนนี้นะคะท่านผู้ฟังคะท่านก็สามารถที่จะทำโดยใช้มีระบบบัญชีแล้วแต่บัญชีบริหารค่อนข้างจะไม่มีระบบอะไรที่แบบเป็นซอฟต์แวร์มาให้เราต้องทำด้วยใจเราเองด้วยความคิดของเราเองนะคะวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วล่ะค่ะนะคะดิฉันนวพรปิสยาสุนทรกับท่านอาจารย์รุ่งจิรัตน์ต้องลาไปก่อนค่ะวันนี้พบกันใหม่โอกาสหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ